วันนี้ NC ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมปลาสวยที่อโลวาน่ามอลล์อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากครั้งที่แล้วมาแบบวิบๆวับๆแป๊บเดียวนะครับอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้ชมแค่15นาที1คลิปวันนี้ก็ตั้งใจ1คลิปเหมือนกันแต่เป็นคลิปยาวหน่อยเพราะว่าตั้งใจมาอัปเดตในกลุ่มของปลามังกรแดงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลดโรดหรือถนนมังกรแดงที่อโลวาน่ามอลล์จะรู้จักวันนี้ด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่ตัวนี้ก่อนเลยซุปเปอร์เลดช็อตบอดี้นะครับตัวนี้30ปีราคาไม่ได้กำหนดไว้30ปีแล้วนะโอ้แต่หน้าตาเขาเป็นหลัก10ปีแน่นอนหัวอลังการมากนิ้มนิ้ว NC นะครับนิ้วแค่นี้เองเทียบกันแล้วโอ้สวยสวยสวยอ่ะเราไปชมถนนปลามังกรแดงกันครับมีรวมแล้วเนี่ยน่าจะมี30-40 ตัวเหมือนกันนะค่อนข้างเยอะนะครับมี2ล็อกล็อกที่1และล็อกที่2นะครับเดี๋ยว NC พาไปดูเท่าที่สังเกตดูจะมีทั้งหมด4ชื่อนะครับเริ่มต้นที่นะครับเริ่มต้นที่ซุปเปอร์เลสก่อนนะครับพอซุปเปอร์เลสเสร็จปุ๊บตามไปที่บัตเลสนะครับแล้วจากบัตเลสเนี่ยค่อยตามไปที่ชิลลี่เลสนะครับก่อนที่จะจบที่ชื่อพิเศษนะครับก็คือมิวแทนซูเปอร์เลสเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับเอาล็อกราคาเริ่มต้นก่อนนะราคาเริ่มต้นนี่รู้สึกว่าถูกสุดเลยซูเปอร์เลสเนี่ยประมาณสักแสนหนึ่งนะครับถูกสุดแล้วก็จะมีชิลลี่เลสชิลลี่เลสแบบนี้ไซส์นี่18นิ้วทุกตัวละถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับ14,000แล้วก็มีบัตเลสใน14,000ชิลลี่เลสกับบัตเลสคู่นี้เท่ากันนะครับไซส์โดยประมาณก็สัก18นิ้วว่าเป็นปลาใหญ่แล้วล่ะแล้วก็มีชิลลี่เลส13,000นะครับ NC ยังไม่แน่ใจว่าไอ้13,000กับ14,000นี่ต่างกันยังไงนะครับคือพอดีไม่เจอคุณต้องถ้าเกิดเจอคุณต้องเนี่ยถามเลยแต่ที่แน่ๆนะตอนนี้นะถ้าเอาหุ่นทรงบอดี้นะชิลลี่เลส13,000เนี่ยยังดูสวยเข้มกว่าชิลลี่เลส14,000นะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับเดี๋ยวต้องให้อาจารย์ต้องเขาอธิบายว่าทำไมมันถึงราคาสูงกว่านะครับตัวนี้มีหางเปียด้วยตัวนี้ยอมนะ16,000ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีความพิเศษตรงที่ปลายหางก็เป็นหางเปียเห็นไหมและคลิปเครื่องใหญ่คลิปเครื่องใหญ่มาก นี่สวยตัวนี้ยอมรับว่าเป็นปลาหลักแสนได้นะครับไม่มีอะไรติดขัดนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นชิลลี่เลสตัวนี้ออกชักเมาส์เล็กๆตัวนี้สวยแล้วก็เนื้อเกล็ดดีด้วยก็ไปถือว่าเป็นปลาใหญ่ที่สมบูรณ์นะครับคือตาเตอปากเปิดนี่สวยไม่มีข้อกังขาใดๆชิลลี่เลส14,000คือถ้าเกิดเป็นปลาจากเมืองนอกเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งแพงโอ้ตัวนี้สมบูรณ์จะได้สมบูรณ์อย่าลืมนะครับทุกตัวตอนนี้มีโปรโมชั่นลด 30% นะครับจากราคาหน้าตู้ทุกตัวเดี๋ยวอดใจรอนิดนึงนะเดี๋ยวจะพาไปชมมิวแทนซูเปอร์เลสนะครับได้เห็นตัวจริงชัดๆเลยถือว่าเปิดตัวได้อลังการมากเพราะว่าปลาใหญ่นี่ก็บัตเนสนะครับบัตเนสใหญ่ทุกตัว18นิ้วทุกตัวเฮ้ยไม่ใช่เริ่มต้นที่แสนนี่มีชิลลี่เลส 80,000 นะตัวนี้ไม่ถึงแสนนะครับตัวนี้ไม่ถึงแสนตัวนี้อาจจะเล็กกว่า18นิ้วหน่อยอาจจะสัก17อ่ะ16-17นะครับตัวนี้ชิลลี่เลส 80,000 ข้างๆกันชิลลี่เลส 14,000 ต่างกันเกือบเท่าหนึ่งอันนี้ชิลลี่เลส103ตัวนี้สีสวยตัวนี้ชิลลี่เลส102อันนี้บัตเลส106ตัวนี้บัตเลส106ขายแล้วด้วยนะครับตัวนี้ขายแล้วไหนขอดูหน้าตาปลาขายแล้วหน่อยสิตัวนี้106ก็ไม่มีคำถาม
ขาสวยเขาชอบของเขานะครับเงินของเขาการตัดสินใจของเขา NC เสือกไม่ได้ครับเรื่องธรรมดานะเราชอบของเราก็เหมือนกันชิลิเลสแสนสี่ตัวนี้บัตรเลสแสนหกมันบัตรเลสยังไงวะมันชิลลี่ยังไงวะแหมเสียดายไม่เจออาจารย์ต้องถ้าเจอจะถามหน่อยเราจะได้มันคือมันไม่ได้เจอชื่ออย่างนี้นานละหลังๆเราเจอแต่ซุปเปอร์เลสซุปเปอร์เลส F5 ซุปเปอร์เลส F2 F3 F4 อะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวนี้เราไม่เจอปลาประเภทนี้ละโอ้นี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้บัตรเลสนะครับ 2.2 ตัวใหญ่มาเจอบัตรเลส 3.8 ตัวนี้ 3.8 ตัวสุดยอดเลยบัตรเลส 3.8 นะครับบัตรเลส 3.3 ฝั่งนี้เป็นกลุ่มราคาปลาแพงบัตรเลส 2.8 คือทุกตัวเนี่ยมันเพิ่งจะเดินทางนะมาเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสีเขาอาจจะมีตอบลงไปนะครับ NC ยังไม่เจอตัวที่แดงแบบสะใจโคตรๆยังไม่เจอนะครับค่อยๆดูไป แต่เดี๋ยวไม่นานครับคิดว่าน่าจะอัปเดตรอบหน้าน่าจะได้เห็นแบบจี๊ดจ๊าดละอันนี้ 3,800 ฝั่งนี้เป็นกลุ่มราคาปลาแพงหมดเลยตัวนี้หัวแดงด้วยนะนี่ตัวนี้ก็สวยครับบัตรเลส 3,800ตามความเข้าใจของ NC เมื่อก่อนเนี่ยบัตรเลสเนี่ยมันจะไม่ค่อยเงานะครับมันจะเน้นแบบแดงเถือกแดงโคตรๆแดงเหี้ยๆนี่คือแดงบัตรเลสนะครับส่วนชิลลี่เลสเนี่ยจะเป็นแดงสว่างแดงที่แบบมีความสว่างแดงแบบแดงเลือดนกก็ถึงเรียกแดงพริกมันชื่อมันก็บอกอยู่แล้วบัตรเลสนะครับแดงพริกแดงสว่างแดงแทงตานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบัตรเลสนี่แดงเหมือนเลือดแดงเข้มๆแดงแบบจัดๆเน้นเข้มๆแดงโหดๆอ่ะนะจะเป็นบัตรเลสนะครับอันนี้ก็เป็นบัตรเลส 1,800 อันนี้บัตรเลสนะครับ 2,600 ทุกตัวมีราคาพิเศษนะครับ 30% ไหนๆก็มาอัปเดตปลาเขาแล้วก็ขออนุญาตโฆษณาไว้นิดหนึ่งตัวนี้ก็บัตรเลส 2,800 นี่เยอะนะเนี่ย 1, 2, 3, 4, 5นี่ฝั่งนี้10ตัวฝั่งนี้ก็1, 2, 3มีกั้นอีกอ่ะ10ตัว1, 2, 3, 4, 5, 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ตัวก็2ก็ล็อกเดียวเนี่ย28ตัวละนะครับ1ล็อกนี่28ตัวนี่ก็ซุปเปอร์เลสเหมือนกันนะครับตัวใหญ่มาก โอ้โหตัวนี้ไม่กล้าถามเลยว่าชิลลี่หรือบลัดหรือตัวอะไรแต่ตัวนี้อายุเยอะแน่นอนครับปลาน่าจะเป็นหลัก10ปีแล้วนี่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนี่ซุปเปอร์เลสซุปเปอร์เลสตัวใหญ่นะครับน่าจะมาสัก10ปีแล้วอาจารย์ต้องมารับใบเซอร์พี่แนมีคำถามว่ะมีคำถามซุปเปอร์เลสบัตเลสชิลลี่เลสคือเนี่ยตามหน้าตู้เนี่ยมันต่างกันยังไงมันต่างกันยังไงบางตัวผมก็อันนี้ไม่ได้ลองภูมินะไม่ได้กวนตีนด้วยนี่จับใจเลยคืออยากรู้บางเฮียเป็นคนตั้งมากเนี่ยแล้วใบเซอร์อ่ะใบเซอร์ก็ตามตัวเลยใช่ป่ะตามตัวถ้าตัวไหนถ้าตัวไหนเฮียบอกเป็นโอเคบัตรเลสก็คือบัตรเลสเคยได้ถามไหมว่าเฮียมันทำไมมันบลัดวะทำไมมันชิลลี่วะพี่นายจะได้อธิบายถูกผมถามบางเนี่ยเอาอย่างเงี้ยบัตรเลสบัตรเลสเนี่ยบอกให้ดูสีให้ดูสีของเขาคือบัตรเลสของเฮียนี่เขามันจะต้องแดงเข้มหรือมันจะเข้มแล้วก็สีคีบเครื่องจะต่างกันต่ำสุดนี่คือไม่ใช่ต่ำสุดเริ่มต้นนี่คือซุปเปอร์เลสก่อนถูกป่ะใช่ครับซุปเปอร์เลสนี่คือจะถูกกว่าบัตรเลสถูกป่ะใช่ครับแล้วก็ถูกแล้วเดี๋ยวก่อนนะเริ่มต้นจากซุปเปอร์เลสก่อนพอซูเปอร์เลสแล้วขึ้นมาเป็นอะไรมาชิลลี่แล้วบัตรแพงกว่าใช่แล้วมาอ๋อแสดงว่าบัตรเลสเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นบัตรเลสที่พี่นายเห็นราคาแพงๆเนี่ยใช่ครับนี่คือราคาสูงใช่แต่อันนี้จะเป็นปลาไซส์ที่ว่าฝุ่นอยู่ในบ่อเดียวกัน
ตั้งแต่เล็กกลุ่มประมาณสัก 17-18 นิ้วอันนี้มัน20บวกแล้วไอ้พวกนี้20บวกแล้วใช่แล้วไงต่อแล้วก็ให้เทียบเรื่องสีหางสีขี้อย่างสมมุตินะตอนนี้บัตรเลสเนี่ยตอนนี้ชิลิเลสเนี่ยเราดูยังไงเราเปรียบเทียบไปยังไงที่เฮียบอกนะที่เอาข้อมูลจากเฮียเลยสีปากสีปลายคีบเครื่องแสดงว่าปลาบ่อเดียวกันพี่น้องกันโตมาด้วยกันคนละที่อ๋อมาคนไม่ใช่พ่อแม่เดียวกันไม่ใช่ครับไม่ใช่ถ้าพ่อแม่เดียวกันจะเป็นชิลลี่เลสหมดไหมอันนี้ผมไม่ได้ถามลึกถึงนะแต่คือบอกผมก็สงสัยเหมือนกันอ้าวถ้าบ่อเดียวกันแล้วทำไมไม่ใช่สายพันธุ์เหมือนกันอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเอ้ยถ้าเกิดเนี่ยมันมาพร้อมๆกันพ่อแม่เดียวกันทำไมไม่เป็นชิลลี่หมดวะทำไมมันมีบัตรบนชิลลี่วะอ๋อก็นั่นแหละคือเยบูนพูดภาษาไทยได้ปะชัดชัดเลยจริงเหรอใช่แสดงว่าถ้าไปถามกวนตีนโดนตบปากก็ได้นะเฮ้ยผมได้เดี๋ยวถ้าได้มีโอกาสเจอจะถามบอกเฮียผมไม่ได้มาลองภูมินะเฮียเลี้ยงปลาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเพราะนั้นผมไม่มาสู้เฮียแต่แค่อยากรู้ว่าในฐานะของเราเป็นคีปเปอร์เราเป็นผู้เลี้ยงครับผมเฮียแม่งลงทุนมาขนาดนี้เป็น10ล้านเนี่ยเราอยากรู้ว่ามันมุมของบรีดเดอร์มุมของผู้นำเข้าเนี่ยเขาประมาณไหนมีคนตัวขนาดตัวแตนอยู่ข้างหน้าก็อยู่ในบอร์ดกับพวกนี้ครับแล้วก็เป็นแตนหลุดขึ้นมาแตนตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเราไปดูตัวนี้วันนี้มีคนบอกว่าพี่แนนช่วยหน่อยวะอัปเดตปลาแดงให้หน่อยรอบที่แล้วพี่แนนมีสีทองกับสีบูไม่มีสีแดงเลยนี่ตัวนี้เป็นมิวแตนนะครับนี่มิวแตนซุปเปอร์เลสมิวแตนหรือซุปเปอร์เลสคอสเบอร์รี่นะครับสีลงท้องชัดแจ๋วเลยตัวนี้อยู่ในบอร์ดเดียวกันถูกปะใช่ครับแล้วก็เป็นมิวแทนตั้งแต่เล็กๆเลยถูกป่ะมาต่างที่ต่างบ่อต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่มาลงที่เดียวกันเฮ้ยทำไมที่นี่กะกันจังวะคือทำไมถึงกล้าเอาปลามังกรแดนมาลงตู้ขังผมก็แจ๋วนุ้ยถือว่าสุดยอดมากอ่ะไม่ค่อยมีเจอตู้ดำเท่าไหร่ใช่ใช่ขีบเครื่องซะก่อนวันนี้พิเศษจริงคอสเบอร์รี่เลยจริงจะมี2ตัวในบอร์ดอีกตัวนึงอ่ะตายก่อนที่จะมาไทยอ้าวทำไมเป็นงั้นอ่ะคืออดอาหารแล้วให้ลูกน้องถ่ายน้ำก็โน้เสียดายเนาะเสียดายเสียดายตรงไหนรู้ป่ะถ้าตัวนั้นอยู่นะเว้ยตัวนี้ประมาณ 2,400,000 พี่แนนอาจจะซื้อไหวแต่พอตัวนั้นตายแม่งละ4แม่งละ 480,000 มันไม่ไหวแล้วเนี่ยโหตัวนี้ซุปเปอร์เลส 450,000 มันแพงตรงไหนวะตัวนี้ไม่อันตัวนี้คีบเครื่องโคตรใหญ่เลยวะสวยดิคือโดยความเห็นพี่แนนนะโดยความเห็นพี่แนนเนี่ยพี่แนนมองว่าปลาเขาเนี่ยคือคุณได้ปลาใหญ่มาขนาดเนี้ยถือว่าแม่งต้องเจ๋งจริงนะตัวใหญ่มาแล้วก็คีบอกติดนี่คือเป็นปลาพิเศษเลยแต่พี่แนนว่าปลาเมืองนอกมันไม่เหมือนเมืองไทยอย่างนึงคือเมืองไทยปลาใหญ่แม่งถูกใช่แต่เมืองนอกกับปลาใหญ่มันมาขนาดนี้ยังไงก็แพงมาคือมาออกจากฟาร์มเขาบอกว่าอยู่เนี้ยเขาขายไปจีนเขาขายได้600,000-700,000เชื่อแต่เขาเข้ามาไทยเพื่อเขามาโชว์ประมาณนี้ขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรไม่ใช่ขายไม่ได้ไม่เป็นไรมันเป็นปลาพิเศษเดี๋ยวก็มีใช่ครับมันมีกลุ่มเมื่อก่อนคือบางทีอย่ามามองว่าพี่แนนอยู่ในโลกโซเชียลพี่แนนอยู่ในโลกโซเชียลมีแต่กำลังซื้อถูกเราไปเจอลูกค้าละกลุ่มเราโอ้โหแม่งเจอกลุ่มไปเจอแบบเขาคนมีกำลังเพียบแต่เขาไม่ได้มาเขาไม่ได้ออกสื่ออ่ะครับไม่ได้มีเวลามาสนใจในสื่ออะไรใช่ใช่ใช่เขาบอกว่ากูมีกำลังซื้อแล้วกูก็ชอบปลาที่คนอื่นเขาไม่มีแล้วกูก็ตามหามานานแล้ววันนี้มันมาแล้วได้มีโอกาสมาเนี่ยบางคนหาตามหาแต่ว่าไปเป็นปลาพรีออเดอร์ไอ้เหี้ยปลาพรีออเดอร์กูไม่ชอบกูไม่รู้ว่าของจริงเปล่าแต่กูมาตรงเนี้ยกูเห็นของจริงเนี้ยกูซื้อได้เลยปลาเยอะจริงว่ะเฉพาะมังกรแดงนี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยน่าจะมี50ตัวแล้วเนี่ยใช่สี่ห้าสิบตัวเฉพาะมังกรแดงตัวใหญ่นะพี่นายขอใบเซอร์หน่อยได้ขอใบเซอร์นิดนึงครับก็อัปเดตให้ดูกันนี่ก็ซุปเปอร์เลสตัวใหญ่เมื่อกี้นี่คุยกับคุณต้องเขาก็บอกว่าจะแดงหรือไม่แดงเนี่ยหมายถึงว่าจะแดงประเภทไหนอ่ะอยู่ที่เจ้าของฟาร์มเมื่อคืนเฮียบูนเขาเป็นคนระบุมา
แล้วก็เซอร์ออกตามนั้นเลยคือบางทีแสนหนึ่งเราก็ว่ามันสวยแล้วไงเราไปเจอ 300,000 กว่าเนี่ยเราไปเจอ 300,000 กว่ามันเรายังไม่เห็นความแตกต่างนี่อย่างสำหรับพี่แนนนะไอ้แสนหนึ่งตัวนี้มันก็สวยแล้วนะสวยนะเออมันสวยแล้วนะพอไปดูอีกตัวนึง 300,000 กว่าเฮ้ยแม่งแพงกว่า3เท่ามันสวยกว่าตรงไหนว่า3เท่า นี่ตัวนี้หางเปียตัวนี้หางเปียตอนนี้คือทุกตัว 30% หมดเลยถูกต้องป่ะตอนนี้เหลือ15แล้วพี่แนนอ้าวเหรอวันนั้นวันเดียวเหรอใช่ครับชิปหายนะวันเปิดขอโทษครับขอโทษถ้าอย่างนั้นไอ้ที่เมื่อกี้พูดไปตอนต้นคลิป 30% นี่คือแค่วันนั้นวันเดียวเหรอแต่ถ้าราคาพวกอย่างเงี้ยเขาคุยกันได้อ้าวว่ากันเป็นตัวใช่ครับว่ากันเป็นตัวแล้วเวลามาซื้อปลาที่เนี่ยคุยราคากับใครคุยกับผมโดยตรงได้เลยโดยตรงเนาะพนักงานคนอื่นนี่คือไม่ตัดสินใจไม่ได้เอาคุณต้องเลยในฐานะผู้จัดการร้านเลยนะโอเครู้เรื่องฝากดูหน้าดูตาหน่อยโคตรหล่อเฟี้ยวเลยแต่พี่แนนขออนุญาตอันนี้เนี่ยบอกว่าเอาเซ็นให้เองใบเดียวโอเคที่อื่นก็เป็นตาประทับโอ้โหขอบคุณมากเลยขอบคุณมากๆเลยใบนี้เป็นใบลิมิเต็ดใบเดียวลิมิเต็ดใบเดียวนะมีลายเซ็นเนี่ยได้ไปเก็บไว้ให้อย่างดีปากฉลามชอบหล่อเฮ้ยมี2ตัวเว้ยตัวนี้ตัวนึงเออโหฉลามทั้งคู่นี่ก็ฉลามนะนี่ก็ฉลามฉลามคู่กันเลยกระแสตอบรับดีไหมดีใช่ไหมดีนะเพราะว่าเมื่อวานขนาดคนไม่เคยเล่นปลาเขายังมาซื้อปลาเลยเขาบอกว่ามาเพราะข่าวนี่แหละไม่ความเห็นพี่แนนนะข่าวก็คือส่วนหนึ่งแต่ความเห็นพี่แนนเนี่ยคือเนื่องจากมันเป็นอโลวาน่ามอลล์มอลล์มันคือห้างสรรพสินค้าใช่อันนี้คือแม่งคือห้างมังกรเพราะนั้นคือปลามันเยอะมากใช่ปลามันเป็นหลักร้อยตัวพอเวลามาแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนที่ตั้งใจมาซื้อนะโดนยังไงก็โดนว่ะเออยังไงก็โดนตัวเปล่าอันเนี้ยหันมาเนี่ยเจอมังกรเนี่ยเจอมังกรทองมาเลมาเป็นแผงเลยเนี่ยรวมๆกันเนี่ยโหหลายสิบหลายเยอะมากอ่ะเกือบร้อยอ่ะเพียบเลยนี่ลงทุนอลังการมากแล้วก็มีปั๊มน้ำด้วยมีหลอดไฟด้วยมาที่นี่จบครบทุกอย่างนี่อะไรเหรออันนี้เอาเช็ดพื้นเช็ดพื้นใช่ก็คือยังเก็บไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อโอเคพี่เนี่ยก็ดูว่าเฮ้ยมีอะไรพิเศษด้วยเหรอวะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็สวยนะหน้าตาสวยเลยชิคกี้พายมีคนเขาอย่างที่รีให้ทราบนะครับเขาบอกว่าพี่แนนวันนั้นแดงไม่สะใจเลยดูแต่ทองรบกวนพาชมแดงหน่อยที่เราจัดให้นะครับจัดให้เป็นพิเศษ1คลิปนะครับไซส์เล็กของเราเริ่มต้นที่เท่าไหร่ถ้าบางคนแสนหนึ่งไม่ไหวไซส์เล็กก็อยู่ 20,000 กว่าครับนี่คือเริ่มต้นถูกป่ะ 20,000 กว่าพาไปดูนิดนึงได้ป่ะมาอย่างสิ้นเดือนครับอ๋อมาสิ้นเดือนแล้วฝั่งนู้นที่เป็นตัวเล็กนี่คือก็เป็นปลาพิเศษหลายชนิดบาติกก็มีนะพี่แนนบาติกอยู่ไหนเพิ่งมาขอชมหน่อยบาติกเพิ่งอยู่ถังขาวแต่ยังไม่ปรับสีดีอ๋อแต่เป็นฟาร์มที่แบบว่าเห็นพ่อแม่เลยเนี่ยเห็นพ่อแม่นี่ลายคอยเลยอ่ะใช่ครับพอเฮ้ยนี่ไงบาติกเล่นอะไรอย่างพวกเล็กอ๋อพวกนี้มันเป็นอันนี้จะเป็นเกรดพิเศษพวกช็อตบอดี้ใช่ครับอ๋อนี่เป็นใบแดงช็อตบอดี้นี่ก็ช็อตบอดี้อันนี้คิงมาเลคิงนี่เป็นงานศพพ่อซาร์บาดี้โอ้โหตัวนี้ไม่มีตังค์เหลือเว้ยเข้าไปแล้วให้แม่เข้าไปแล้วสวยงามใช่ครับผมมาแดงสวนประจำอันนี้เป็นมาเลย์แต่แดงอ๋อแดงของเรามาประมาณนี้ประมาณนี้อ๋อนี่เป็นปลารางวัลก็แสดงว่ากลุ่มปลามังกรแดงเล็กนี่คือกำลังมาถูกป่ะกำลังมากำลังมาเหลือรอดมันทำไมอ่ะเหลือรอดเพราะอะไรอ่ะมันมารอบนั้นอ่ะแล้วมันเกิดความเสียหายระหว่างตัวสวยๆไปหมดเลยโอ้โหจริงเหรอใช่โอ้เสียดายว่ะมันบอดี้อย่างนี้หมดทุกตัวเลยนะหมดประมาณเกิน50ตัวครับโอ้โห
ออกแนวออกแนวสั้นๆนี้นะใช่ครับแล้วพอเหลือรอดแล้วราคาประมาณไหนเนี่ย65,000โอเคประมาณนี้คือยังไม่ถึงแสนก็ประมาณ 65,000 นะเดี๋ยวปิดท้ายวิดีโอคลิปไปดูนี่ก่อนดีกว่าช็อตบอดี้ก่อนดีกว่าไม่ใช่ช็อตบอดี้ไปดูบาติกกันก่อนดีกว่าขอโทษนะครับขอโทษนะครับบาติกตอนนี้ไซส์นี้ประมาณเท่าไหร่ฮะอยู่ที่ 35,000 ใบเซอร์เป็นบาติกเลยครับเป็นบาติกเลยแล้วนี่คือเห็นชัดๆเลยว่าพ่อแม่เขาใช่ครับลายพอยบาติกนี่ใครเขียนหน้าตู้เนี่ยอันนี้อยากให้คนเขียนครับมันต้องเปลี่ยนลายมือหน่อยมันต้องเปลี่ยนอะไรพี่ต้องเขียนเองนะแล้วกูหยิบไปเสือเขาอีกไอ้เหี้ยโอเคนะครับไหนๆก็มีโอกาสมาอัปเดตปลาสวยอีกรอบนึงนะครับก็เอามาฝากกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ต้องด้วยที่ให้ข้อมูลอย่างละเอียดนะครับมาทีนึงก็จะถ่ายให้ดูทีนึงนะครับอย่าลืมนะครับที่นี่มีทั้งเมกด้วยนะครับมีอินสเนตมี L 0.1 นะครับมี L เปลือกมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับปลาพิเศษช็อตบอดี้ปลาสั้นปลาคิงมีครบถ้วนนะครับโอเคแล้วพบกับการอัปเดตครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ